ื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันเลยมีความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่เสียโบ๊ทนะครับโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีออกมาโพสต์หน้าเฟซของตนบอกว่าเรื่องคนคอนมีคนถามผมแทบจะทุกโพสต์ว่าเป็นใครที่ผมเงียบไปไม่ใช่เพราะอาจจะเจอตอหรือมีใครมาขอแต่ผมได้ปรึกษากับทางทนายและตำรวจแล้วเราไม่สามารถเอาผิดอะไรได้เนื่องจากความผิดยังไม่เสร็จเพราะนักมวยกลับใจไม่ยอมล้มเรื่องราวมาถึงตอนนี้ผมเองก็อยากให้คนที่คิดว่าจะจ้างนักมวยล้มแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมาสารภาพและเล่าถึงเหตุการณ์ความจริงทั้งหมดให้สังคมได้ทราบเพราะในเมื่อกล้าที่จะทำแล้วก็ต้องกล้ายืดอกยอมรับความเป็นจริงเพราะจากที่ผมฟังมาทั้งหมดมันมีทั้งสองมุมหลังจากนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีใครคิดไม่ดีทำลายวงการมวยอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้นสังคมเราจะดีได้ถ้าเราต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดซื่อสัตย์ต่ออาชีพและหน้าที่ของตัวเองหลังจากนั้นก็มีอัปเดตอีกเลยครับบอกว่าให้ออกมาแสดงตัวภายในเร็ววันและแล้วเรื่องราวก็ออกมาเฉลยเลยครับว่าคนที่มีข่าวกับคนคอนนั้นคือสกลมวยตู้ครับซึ่งสกลเองก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของตนเหมือนกันนะครับโดยสกลเองนะครับก็ให้การว่าคนคอนมาเสนอล้มมวยเองสกลมวยตู้ครับออกมาเปิดใจกลางไลฟ์สดเลยบอกว่าคนคอนเนี่ยเคยทักมายืมตังค์หลายครั้งแล้วและเสนออยากรับงานล้มมวยเองส่วนนี้ผมก็คิดน้อยรู้สึกผิดและเสียใจมากในส่วนที่คิดผิดผมก็ยอมรับแต่อยากให้รู้นักมวยคนนี้เป็นยังไงขอโทษทีมงานเพชรยินดีและ FC ทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวผมให้ไปดูสิ่งที่สกลพูดนะครับในไลฟ์สดด้วยว่าเป็นยังไงลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับนะครับโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนักมวยอยู่แล้วนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมก็จะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมานักมวยผมอัดฉีดตลอดแล้วเขาก็เที่ยวขอตังค์ผมเรื่อยๆจนผมถามเขาว่าน้องขอตังค์เนี่ยเอาไปทำอะไรน้องติดสล็อตใช่ไหมเขาก็ตอบผมใช่ครับตามภาษาผมนะผมก็ถามเขาไปว่าเอ้ยน้องไฟนี้จะสู้หรือเปล่าเพราะถ้าเขาสู้เขาชนะแน่เพราะเขาดีกว่าประกบเจอเพชรสีทองเขาดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมซ้อมดีนะครับผมก็เลยบอกว่าซ้อมดีแล้วเดี๋ยวพี่จะได้เล่นอัดฉีดมีวันนึงผมไปภาคมวยที่บุรีรัมย์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันศุกร์น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับช่วงนั้นหลังจากภาคมวยเสร็จผมก็สังสรรค์กับพรรคพวกนะครับเขาก็ทักมาขอตังค์ผมอีกบอกว่าพี่ครับผมใจจะขาดแล้วช่วยโอนตังค์ให้ผมหน่อยผมอยากเล่นสล็อตมากผมจะล้มมวยไฟนี้ให้นะครับผมจะทำงานเขาเป็นคนที่เสนอกับผมมาเองแต่ผมก็ยังไม่ได้รับปากเขานะครับในค่ำคืนนั้นและนี่คือเรื่องราวอัปเดตนะครับของข่าวสารวงการมวยในวันนี้จากช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับถ้าใครอยากติดตามข่าวมวยกดติดตามช่อง YouTube สอพัฒนาชัยกดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครและก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้แล้วก็เรื่องการล้มมวยคอมเมนต์เอาไว้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับพอกันไม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนครับ